ินธนาคารเพื่อสังคมเล่าสู่กันฟังสัพเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้ใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่16เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเลียงนะครับวันนี้เรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับจะร่วมกับสตช.สดช.หรือว่าคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินโครงการหลักสูตรหน่วยงานภาครัฐปี2566นะครับพัฒนาเพื่อพัฒนากำลังคนแล้วก็เสริมทักษะดิจิตอลเป็นอย่างไรนะครับแนวคิดเรื่องนี้ที่มาที่ไปได้พูดคุยกับคุณพุทธพงษ์โนทไทยสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ในช่วงเล่าเลียงนะครับธนาคารออมสินครับได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลนะครับด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์มีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับในวงเงินรวมทั้งหมดเนี่ยคือ20,000ล้านบาทนะครับซึ่งประกอบไปด้วย1คือสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย2เป็นสินเชื่อท็อปอัพนะครับ3เป็นสินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สินเชื่อประเภทที่4เป็นสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับโดยสินเชื่อประเภทแรกสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยจะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อสิ่งพร้อมสิ่งปลูกสร้างซื้อห้องชุดหรือว่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เป็นกรณีของบุคคลธรรมดาโดยจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน7ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดช่วง3ปีแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน40ปีและนอกจากนี้ครับยังมีเงื่อนไขพิเศษนะครับคือสามารถชำระขั้นต่ำได้เป็นเวลานาน3ปีด้วยกันนะครับส่วนประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อท็อปอัพสินเชื่อประเภทที่2ก็จะต่อเนื่องกันมาจากประเภทแรกนะครับคือผู้ที่ต้องการจะขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหรือว่าสิ่งของจำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยก็สามารถใช้สินเชื่อนี้ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง3ปีแรกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.490 ต่อปีนะครับสามารถที่จะเลือกชำระเป็นแบบชำระขั้นต่ำได้เป็นเวลานาน3ปีด้วยกันโดยเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 4,000 บาทนะครับซึ่งสินเชื่อทั้ง2ประเภทนี้สามารถยื่นคำขอกับทางธนาคารออมสินได้แล้วนะครับบทเขตยื่นได้บนพรุ่งนี้นะครับวันที่17เมษายนจนถึงวันที่30ธันวาคม2567นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับส่วนการจะทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มกราคมนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีของบุคคลทั่วไปส่วนถ้าเป็นกรณีของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็มีสินเชื่ออยู่2ประเภทด้วยกันคือประเภทที่3สินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สินเชื่อประเภทที่4คือสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนะครับประเภทที่3คือสินเชื่อ GSB D Home จะมีวงเงินรวมทั้งหมด 10,000 ล้านบาทนะครับเป็นสินเชื่อ GSB หมายถึงว่าทั้ง2โครงการเนี่ยนะครับ3กับ4สินเชื่อ GSB D Home กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสินเชื่อสำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเป็นค่าที่ดินค่าก่อสร้างค่าพัฒนาสาธารณูปโภคหรือว่าเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไรที่ดินนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 นะครับแล้วก็สินเชื่อประเภทสุดท้ายคือสินเชื่อ GSB D Home สร้างบ้านเพื่อคนไทยนี่เป็นชื่อสินเชื่อนะครับก็จะเหมาะสำหรับการส่งเสริมกิจการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยโดยจะมีราคาจำหน่ายยูนิตละไม่เกิน 1,500,000 บาทนะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.50 ต่อปีนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินสินเชื่อแล้วก็ระยะเวลาในการขอสินเชื่อนานไม่เกิน4ปีนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังจะไม่คิดค่าธรรมเนียม Front and Free แล้วก็ Pre Payment Freeโดยผู้ประกอบการที่สนใจเนี่ยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้เป็นต้นไปส่วนการจะทำนิติกรรมสัญญาต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคมนะครับสนใจก็ติดต่อหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแก้วน้ำชุดโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้นะครับและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยนะครับซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน7ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยในช่วง3ปีแรกในธนาคารจะคิดอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน40ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวนี้ครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยนะครับซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งในช่วง3ปีแรกในธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน40ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยซึ่งจะมีวงเงินสูงมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน7ล้านบาทหรือว่ารายละไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.95 คำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ส่งคำตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีวันที่15เมษายนครับจากจังหวัดเชียงรายก็ขอแสดงความยินดีกับคุณรัตติยาคำแก้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าพูดคุยกับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเลิศศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณเพียรพันธ์และท่านผู้ฟังครับครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ครับผมต้องขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่ให้สคบเนี่ยได้มาทำความเข้าใจครับไม่ใช่อะไรผมเหนื่อยแทนสคบนะคุณเลิศศักดิ์ครับอย่างที่พี่เพียรพันธ์พูดถูกครับเพราะว่าตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็เข้มงวดกันมากครับหลังจากที่ท่านนายกตรีท่านได้มีบัญชามาใช่ไหมมีบัญชามาครับไปดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องครับครับครับซึ่งท่านผ่านมาทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรีนะท่านดร.พวงเพชรจุลละเอียดท่านก็สั่งการมาที่ท่านเลขาของสคบเลยครับท่านสุริธิพันธ์ว่าเร่งเลยครับเร่งเลยว่าเร่งเลยครับเพราะว่าความเป็นอันตรายของบุหรี่ฟ้านะครับถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตตอนนี้นะครับเด็กตัวเล็กหรือว่าเยาวชนอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยจะมีการแขวนบุหรี่ไฟฟ้าไว้ที่คอเป็นสายของคอนี่คือเทรนที่เป็นอันตรายครับคุณเกียรติท่านผู้ฟังครับครับอะไรครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเวลาที่มันแขวนที่คอเนี่ยที่เขาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะมันทำให้การสูบมันง่ายขึ้นครับอ๋อครับเด็กมันก็จะสูบขึ้นง่ายคือยกขึ้นมาปั๊บก็ใช้งานได้เลยครับผมซึ่งความเป็นอันตรายมันไม่ได้ลดน้อยไปเลยนะครับกับในสถานการณ์ที่ปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เราทราบกันนะครับครับแต่ว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับการสื่อสารข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งที่เขาคิดว่าบุหรี่ฟ้าเนี่ยเป็นตัวทำกำไรเขาแต่อันตรายมาตกกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งยิ่งเป็นเจน5นะครับคุณเปียประทับครับกับเจน5เนี่ยก็จะเป็นตัวตุ๊กตาเจน5คือเด็กอ๋อบุหรี่ฮะบุหรี่ฟ้าอ๋อนึกว่าเด็กที่ออกมาก็เรียกว่าเป็นเจนที่5แล้วครับแรกๆที่เราเห็นนะถ้าคุณไปสังเกตจะเป็นคล้ายๆว่าเครื่องตัวใหญ่ๆเอาไปว่าอย่างนี้ไหมฮะสมัยผมเนี่ยมันดูออกก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันทำเป็นมวลเลยแต่ว่าเป็นมวลเลยตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้มันกลายเป็นตัวตุ๊กตาตัวดังๆเช่นตัวของโดเรมอนมั่งตัวของการ์ตูนดังๆที่เราเห็นกันบ้างตัวผสมนะครับพวกนี้มันเอามาทำเป็นของบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อตากับผู้ปกครองครับ
พี่น้องประชาชนตรงนี้ครับแล้วก็มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครับเพราะว่าบางทีครูอาจารย์เนี่ยก็จะไม่ทราบว่าไอ้เด็กที่พกมาเด็กนักเรียนที่พกมาเนี่ยมันเป็นบุหรี่ฟ้าหรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคุณวิวัฒน์ที่เราจะต้องร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงดีนะครับร่วมกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคก็ดีเราต้องพยายามที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องไปครับนะคุณเพียงพัฒน์ครับผมครับทีนี้พอเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อจะทำยังไงดีฮะคือตอนนี้คือท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ให้เราตามต่อเนื่องคุณเพียงพัฒน์นะครับแล้วก็ในลักษณะของการปิดกั้นตอนนี้เราปิดพวกลิงก์ที่เป็นขายบุหรี่ฟ้ามันหลบเข้าไปในออนไลน์พวกเนี้ยเราก็ตามไปปิดที่ในระบบออนไลน์นะครับที่กระทรวงดีส่งข้อมูลให้สคบว่ามีการปิดไปแล้วจำนวนเป็นหมื่นนะครับลิงก์แล้วตอนนี้ที่ส่งข้อมูลให้สคบและในลิงก์นั้นก็จะส่งมาให้สคบดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมว่าใครเป็นผู้ขายบุหรี่ฟ้าอันนี้เรากำลังทำทุกทางครับคุณเปียพัชครับแล้วก็ในเรื่องของมิติของการที่จะไปดำเนินผู้กระทำความผิดเนี่ยเราก็ได้คุยกับกรมศุลกากรนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเราจะต้องใช้มาตรการของการยึดทรัพย์เข้าลักษณะคดีมูลฐานของปปง.เข้ามาเติมอีกหนึ่งนะครับอันนี้เราคุยกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับเราก็จะไปมาตรการอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณเพียงครับครับหมายถึงว่าตอนนี้ยังยึดเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายยังไม่ให้หรือยังไงตอนนี้ได้ครับอ๋อได้แล้วนะครับความผิดมูลฐานของเรื่องการลักลอบของต้องห้ามเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานความผิดตามประมวลกฎหมายสุรากรเนี่ยมันก็สามารถเข้าเป็นความผิดฐานฟอกเงินของปปง.ได้ด้วยครับนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องเสริมเข้าไปว่าเวลาที่มีการแจ้งความอะไรประเภทนี้ครับเราก็จะมีการส่งให้ปปง.ไปดำเนินการด้วยนะครับคือมาตรการที่เสริมเข้ามาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งแต่ว่ายังมีมาตรการอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมฮะตอนนี้ในระหว่างที่เด็กนักเรียนใกล้ที่จะเปิดเทอมกันในเดือนหน้านี่ครับคุณเมืองพัฒน์ครับเราก็ได้มีการคุยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็ไปคุยกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนในของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเสริมความรู้ให้เด็กเรื่องพิษภัยของบุหรี่ฟ้าในขณะเดียวกันเราก็เสริมให้กับครูอาจารย์ว่าถ้ามีการขายที่ไหนนะครับก็แจ้งเบาะแสไม่ว่าจะเป็นแจ้งให้กทม.ทราบไม่ว่าจะแจ้งให้สคบ.ทราบหรือไม่ว่าแจ้งให้กับตำรวจทราบเราก็ดำเนินการปราบปรามควบคู่กับการทำความเข้าใจพิษภัยให้เด็กด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ได้เสริมเด็กนะเราเสริมอาจารย์ด้วยความรู้เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ฟ้าอาจารย์ไปดำเนินการบุหรี่ฟ้ามาแล้วยึดมาได้แล้วจะต้องทำไงต่อเราทำไปพร้อมๆกันหลายมิติกับคุณเพียรพัฒน์ครับครับแม้แต่เขาก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเรื่อยนะฮะครับผมตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับสคบ.จะตามไปในเรื่องของการขายในออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าขายนี่ตามประเพณีของพวกเนี่ยคุณเสนอหรือชักชวนอย่างเช่นพวกเฟซบุ๊กรายพวกนี้เราก็จะไปดำเนินการกับพวกนี้ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่ามันจะต้องไปถึงต้นตอของคนนำเข้าอันนี้มันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆไปหาคนที่นำเข้าบุหรี่ฟ้าเข้ามาขายในบ้านเราที่ลักลอบเข้ามากับคุณเดียวกันครับไม่ว่าคุณอันนี้จะต้องเป็นต้นทางหรือปลายทางคนนำเข้าเนี่ยคนนำเข้านี่ต้องเป็นต้นทางของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยคือคนสั่งซื้อถูกไหมฮะคนสั่งซื้อเลยครับล่าสุดนะครับคุณเพื่อนที่เราไปดำเนินการที่พัทยาที่ชลบุรีนะครับที่เราไปที่ชลบุรีเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยมีประมาณ100 กว่าล้านโอ้โหเอาเรื่องมาเลยเดือนหนึ่งขาย15 ล้านคุณเบียร์ตัดแล้วแบรนด์ต่างๆที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาอย่างเช่นเราได้ยินว่าบ้านปันหอมครับกลุ่มของคนที่ขายสุดจากตลาดบอกนะครับนี่ต้นสายประหลัดบอกเขาก็กำลังที่จะสร้างแบรนด์ของเขาขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นกลุ่มที่ของผู้ประกอบธุรกิจในขณะเดียวกันเขาก็จะมีวิธีการนะครับตอนนี้พอเราเข้มงวดปั๊บเนี่ยเขาเริ่มมีวิธีการใหม่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เก่งกฎหมายอะไรคุณประพัฒน์เขาจะติดสติ๊กเกอร์ประกาศให้รู้เลยว่าร้านเนี่ยขายบุหรี่ฟ้าแต่ปัจจุบันนะฮะเมื่อก่อนเอาสติ๊กเกอร์ออกทำเป็นร้านไม่มีติดอะไรเลยเหมือนกับร้านทั่วไปแต่รู้กันจะรู้กันเฉพาะคนที่เข้าไปเป็นลูกค้าประจำกับร้านค้าครับเขาก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะในปัจจุบันเราก็เดินหน้าเต็มที่ครับคุณเบียร์พัดครับเดินหน้าเต็มที่ที่จะเราจะมีกล่าวทุกวันว่า
สถิติการไปจับกุมที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนบ้างตรงนี้เขาก็ประสานมานะครับตรงนี้เพื่อให้เด็กกับเยาวชนและประชาชนที่มีความปลอดภัยมากสุดนะครับคือบีบให้เขาทำงานยากขึ้นนะพูดง่ายครับผมครับผมครับแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องหาวิธีการมาเรื่อยแล้วไปตามจับอย่างนี้ตลอดเวลาจะไหวเลยครับเราได้คุยกับเรื่องนี้ครับคุณเบียร์บัตรว่าเราจะต้องเสริมความรู้ไว้ได้มากที่สุดการตามจับเนี่ยมันอาจจะจับไม่ได้หมดใช่ใช่ใช่มันเหนื่อยด้วยไม่ใช่ตัวลายมันเหนื่อยด้วยนะครับเราจำเป็นที่จะเสริมความรู้ให้กับเด็กดีที่สุดคือการให้ความรู้เขาครับแล้วคนที่พูดได้มีน้ำหนักมากที่สุดคุณเบียร์บัตรก็คือวงการทางการแพทย์วงการทางแพทย์ซึ่งเวลาที่ท่านพูดท่านจะมีข้อมูลหลักฐานเช่นว่าเด็กมาสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันมีเป็นวินาทีนะวินาทีเกิดอาการเคลือบเคลิ้ม5นาทีเส้นเลือดทั่วร่างกายเราหดตัวท่าน1ชั่วโมงสมองล้าปวดหัวจะเป็นยังไงครับท่าน1สัปดาห์เนี่ยการทำงานเส้นเลือดเปลี่ยนแปลง1เดือนนี่ปอดอักเสบ1ปีเนี่ยเกิดโรคทางเดินหายใจ20ปีขึ้นไปตอนนี้ยังมีข้อมูลนี่คือข้อมูลที่บุคลากรทางแพทย์เขาเริ่มสะท้อนมาคุณว่าตรงนี้สำคัญที่เราจะต้องให้ผู้ปกครองเด็กแล้วก็เยาวชนได้ทราบว่าพิษภัยของมันเป็นอย่างไรนะครับต้องควบคู่กับการปรับตามเนี่ยถ้ามีการลงโทษเราก็จะเอาคำพิพากษาเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับครับแต่ว่าการให้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับมันจะต้องวางแผนยังไงหรือเปล่าตรงนี้คุณเลิศศักดิ์เราต้องร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขหรือยังไงครับครับเราต้องร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจะให้ไปปูพรมในสถาบันการศึกษาให้ไปเข้าสู่เป็นโรงเรียนซึ่งทุกโรงเรียนตอบรับเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาที่เห็นเหมือนกันก็คือตอนนี้ปัญระบาดเข้าไปโรงเรียนครับครับเพื่อนครูเขาจะมีส่วนสำคัญถ้าครูมีองค์ความรู้เรื่องโทษพิษภัยเรื่องข้อกฎหมายนะครับที่เอาง่ายๆพูดแล้วเด็กเข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันไปสู่เด็กถ้าเด็กได้เจอพิษภัยแล้วก็มีภาพต่างๆประกอบแล้วก็มีจากวงการแพทย์ให้ข้อมูลสามซัพพอร์ตตรงนี้เด็กเขาจะเกิดความกลัวที่จะไปใช้ของประเภทนี้ครับคุณเบียร์พัทครับครับก็สามารถใช้ได้เลยทีนี้ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยปัจจุบันนี้เอาพูดความจริงกันก่อนเนี่ยนะฮะคือว่าครูบางท่านยังไม่ทราบแต่ซ้ำไปใช่ไหมฮะว่ามันคืออะไรบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าครับอย่างที่เราเคยไปจัดที่กรุงเทพนะเชิญสำนักการสาธารณสุขเขตทั้งกรุงเทพมาอาจารย์ยังถามว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าอันเนี้ยคือตัวตุ๊กตาที่วางต่อหน้าเราหรือแม้แต่เราเห็นทุกวันนี้แหละเราเห็นทุกวันที่เด็กมันพกทุกวันเรานึกว่ามันเป็นแฟลชไดร์อ้าวครับครับครับพ่อแม่บอกเด็กเขามีตุ๊กตาประจำตัวทำไมถึงว่าเด็กท้าตุ๊กตาประจำตัวแล้วตุ๊กตาประจำตัวท้าเด็กท้าครูเนี่ยตรวจกระเป๋านักเรียนไม่พบอะไรพบแต่ตัวตุ๊กตาเห็นไหมครับพบตุ๊กตาอาจารย์มาเจอปั๊บอันนี้มันคือบุหรี่ฟ้าเหมือนที่ฉันเคยเห็นในกระเป๋าเด็กนักเรียนแต่ตอนนั้นเด็กเขาไปใช้บุหรี่ฟ้าแล้วครับเพราะอาจารย์ก็จะไม่ทราบตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำคุณกัปตันก็คือให้ความรู้ครูเลยรูปแบบใหม่ๆเราก็พยายามให้กระทรวงศึกษาธิการได้รู้ว่านี่คือรูปแบบใหม่ๆแยกกลุ่มเลยครูต้องรู้ด้วยถึงจะไปห้ามเด็กได้หรือสามารถที่จะป้องกันเด็กได้ครับถ้าครูไม่ทราบว่าตรงนี้คือบุหรี่ฟ้ามันก็จะทำงานยากเพราะตัวเองไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ฟ้าและจะไปห้ามเด็กหรือจะไปตรวจสอบไปดูในกระเป๋าเด็กเรียนก็ยากอยู่นะแหมแต่มันก็ลำบากใจเหมือนกันนะไปคนตุ๊กตานี่มันจะต้องอาจจะต้องมีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นของส่วนตัวเขาอีกมันจะมีปัญหาตามมาอีกมันพวกนี้ เราสังเกตเขาพูดอย่างนี้เลยคุณเพื่อนว่าเด็กคนไหนถ้าสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นเฉพาะไหมครับที่เราเคยเจอกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นตัวเขากลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นตัวเขาจะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นรสไออะไรไม่ใช่น้ำหอมนะเด็กไม่ค่อยใช้น้ำหอมเพราะมันแพงเนี่ยมันเป็นกลิ่นอัตลักษณ์เลยครับคุณครับครับครับอาจารย์เขาสังเกตดูหรือผู้ปกครองสังเกตดูมันเป็นกลิ่นเฉพาะมันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้กลิ่นเนี้ยหนึ่งเราพึงน่าจะตั้งคำถามว่าเด็กน่าจะสูบบุหรี่ฟ้านะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเติมลงไปถูกเลยครับครับแหมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเอาเป็นว่าจากนี้ไปสคบต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะเราใช้กฎหมายตัวไหนนะครับที่เอามาเล่นงานเขาคือถ้าเป็นของพระแบบคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้นะครับแล้วถ้าจับคนขายเนี่ยเราเน้นที่คนขายคนให้บริการครับคนให้บริการพวกคนให้บริการพวกขายเนี่ยสำคัญที่สุดพวกนี้คือคนที่เอาของมาปล่อยนะครับปล่อยขายมันมีกฎหมายพระแบบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับข้อคำสั่งกรรมการคุ้มครองที่9/258นะครับแล้วก็พ.ร.บ.ศุลกากรมาตรา246/1นะครับถ้าเป็นการขายจากผู้ขายเพื่อบริการเราใช้2ตัวนี้ในการดำเนินคดีกับผู้ประกอบที่ผิดเน้นผู้ขาย
เน้นผู้ขายครับเราเน้นผู้ขายเพราะว่าถ้าตัดวงจรผู้ขายได้เนี่ยผู้เสพผมเข้าใจว่าเขาจะไม่มีความต้องการที่จะไปซื้อพวกนี้มานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเน้นเรื่องผู้ขายผู้นำเข้าให้ได้มากที่สุดครับครับครับอ๋อส่วนผู้สูบนะฮะผู้สูบเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยครับก็ปิดพรบ.ศุลกากรนะครับครอบครองไว้เพราะเราพยายามเน้นข้อกฎหมายเสมอว่าบุหรี่ฟ้ามันเป็นสินค้าต้องห้ามไม่งั้นในบ้านเราไม่มีผลิตครับคุณแป๊บคุณเอาจากที่อื่นมามันเป็นของลักลอบมันคือกฎหมายศุลกากรคุณนำสินค้าลักลอบเข้ามาในประเทศมันเหมือนกับสินค้าหลายร้อยชนิดที่ศุลกากรเขาห้ามนำเข้าครับมันเทียบกันได้เลยครับคุณเหมือนรับของโจรดีๆนี่แหละครับคุณเพียวพัชจำเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะฮะผมลืมถามเลยมีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองไหมครับต้องฝากผู้ปกครองครับว่าช่วงที่เดือนหน้าเนี่ยมันจะเปิดเทอมนะครับท่านก็พยายามสังเกตลูกหลานของท่านนะครับว่าถ้ามีลักษณะอารมณ์หงุดหงิดไปหรือมีเรื่องของเรื่องโรคทางเดินหายใจเนี่ยท่านต้องพยายามสังเกตแล้วก็ได้กลิ่นอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปเนี่ยท่านต้องไปทำความเข้าใจกับบุคลากรนะครับผมแนะนำความเข้าใจนะทำความเข้าใจดีสุดครับบอกเขาว่าพิษภัยอะไรเป็นยังไงใช่ไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแล้วถามไม่ก็ถามตรงเลยไหมครับว่าติดหรือยังถ้าติดแล้วจะได้ไปบำบัดกันอะไรทำนองนี้ว่ากันไปใช่ครับพร้อมนะครับที่จะเอาไปบำบัดพวกนี้ได้ด้วยครับครับครับเพราะถ้าปล่อยไว้นี่ลูกอาจจะตายก่อนแม่นะฮะใช่ครับเพราะว่ามีผลครับตัวมีผลจริงตายก่อนแม่มีผลจริงมีผลจริงนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณเลิศศักดิ์ครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับที่ใช้คำว่าลูกอาจจะตายก่อนแม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่บ่งบอกได้ว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งในปอดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าบุหรี่ธรรมดาถึงอย่างน้อยๆก็สัก10หรือ20เท่าทีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่ามันจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเพราะยิ่งสูบเนี่ยมันก็ยิ่งเพลินยิ่งเพลินมันก็ยิ่งเกาะยิ่งเกาะมันก็ยิ่งกินไปเรื่อยๆยิ่งสูบยิ่งเพลินยิ่งเพลินยิ่งเกาะยิ่งเกาะยิ่งกินไปเรื่อยๆแล้วจะเหลืออะไรครับปอดเรานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าเลี้ยงวันนี้พูดคุยกันเรื่องของกระทรวงDE หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับนี่เป็นชื่อย่อของเขา DE แล้วก็ร่วมมือกับทางคณะกรรมการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการประเมินโครงการหลักสูตรของหน่วยงานภาครัฐปี2566ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัลเข้าไปนะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพุทธพงษ์โนทไทยสงในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสดช.ในช่วงเล่าเลี้ยงนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่ออกสินเชื่อดังกล่าวมาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับสินเชื่อนี้จะมีวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อรายละไม่เกินวงเงินไม่เกิน7ล้านบาทนะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยช่วง3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 2.95 ต่อปีคำถามคือว่าสินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทยเนี่ยมีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบใน Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ